สำหรับปีนี้2,564นรอสะคะลองสำรวจดีะคะคุณผู้ชมลองสำรวจเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราเป็นยังไงลองเอาบัญชีเรามาเปิดดูซิว่าบัญชีเราเงินสะสมของเราตัวเลขเป็นอย่างไรถ้าเห็นแล้วถอนหายใจนะคะเตรียมตั้งหลักชีวิตดีๆนะคะเพราะนี่คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะคะคนไทยณนะปัจจุบันต้องบอกเลยนะคะว่าสถานการณ์ณนะปัจจุบัน,นะคะมีนี้เพิ่มขึ้นเงินออมลดลดลงลดลงจริงหรือไม่ไปเปิดสมุดบัญชีดูนะคะในขณะที่ รายได้แต่ละครัวเรือนรายได้แต่ละคนเริ่มมีความไม่แน่นอนนะคะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันพอย้อนกลับไปดูภาระค่าใช้จ่ายทําไมภาระค่าใช้จ่ายมันเดินหน้าเดินมากกว่ารายรับที่เข้ามาแต่ละเดือน อันนี้ยังดีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นหนี้เป็นสินมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วพอเจอโควิด -19 เข้าไปซ้ําอีกดอกหนึ่งเนี่ยครับต้องบอกว่าหลายคนไปต่อไม่เป็นเลยก็เป็นกําลังใจให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูในแง่ของผลสํารวจกันหน่อยนะครับสำรวจภาวะหนี้สินและการออมของภาคประชาชนเอาเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑทน,นะอันนี้เป็นการสํารวจโดยศูนย์วิจัยเกษกรไทยเห็นตัวเลขแล้วก็ตกกระจายอยู่เหมือนกันเพิ่งสํารวจเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะปรากฏว่าไปสอบถามคน300คน รายได้ลดลงไปมากถึง56.2%อเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะที่รายได้หายไปฮะแล้วรู้ไหมกลุ่มที่บอกว่ารายได้ที่ลดลงเนี่ยนะค่าใช้จ่ายไม่ลดลงมีถึง70%นั่นแปลว่ารายจ่ายเท่าเดิมแต่รายได้ลดลงเนี่ยเจนะคะอยู่ในภาวะแบบนี้แล้วถามว่าจะไปต่อยังไงไหวนะคะด้วยสภาวะแบบนี้นะคะและด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วจะไปทํารายได้หารายได้เสริมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะคะ แล้วกลุ่มที่ตอนนี้เสี่ยงวิกฤตที่อาจจะไปต่อไม่ไหวนะครับคิดเป็นสัดส่วนมากถึง10.8%เลยทีเดียวนะครับที่ตอนนี้ภาระหนี้นั้นสูงมากๆทมว่าวัดจากไหนนะครับส่วนหนึ่งก็วัดจากตัวเลขที่เรียกว่า DSR Debt Service Ratio นะครับเอาให้เข้าใจง่ายคือเอาภาระหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเอามาเรียงกันเลยนะ,ะแล้วคำนวณเป็นตัวเลขหารด้วยรายได้ของเราถ้ามันเกิน50%นั่นะหมายความว่ารายจ่ายของเราที่ต้องจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมันเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะเอาง่ายๆคุณอีกสมมมติิิาดดันนีเเงือ155,000บท แต่มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายแน่ๆเลยไม่งั้นดอกเบี้ยมันจะเดินเนี่ยครึ่งหนึ่ง7,5 0 0หเหลืออีก75 0 0เนี่ยแหละที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นไอ้ครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยแหละมีความสุ่มเสี่ยงสูงนะคะกับหลายครัวเรือนในการที่จะไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพโดยเฉพาะครอบครัวไหนเนี่ยนะมีภาระต้องดูแลคนในครอบครัวหลายๆคนตรงนี้บอกไล่ได้เลยนะคะว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากค่ะ คือไม่ต้องไปพูดถึงว่าต้องไปดูแลใครหรือว่าดูแลสมาชิกในครอบครัวนะเอาแค่ตัวเองก่อนน่ะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะถ้าอยู่ในกรุงเทพค่าเช่าก็เท่าไหร่แล้วอ่ะค่าเดินทางอีกค่ากินค่าอยู่อีกโอ้โหนี่ยังไม่ได้พูดถึงเพิ่นะเจ็ดพันห้ยได้สองอย่างเองอะไรฮะค่าที่พักกับค่าเดินทางหมดละ ใช่ได้ค่าค่ากินนี่คิดหนักเลยอาจจะต้องซื้อมาม่าเป็นลังแล้วกินวันละสามห่ออะไรย่างเงี้ยโอ้โหจริงจริงถ้าในภาวะแบบนี้จริงๆนะคะไม่งั้นมันก็ต้องไปกู้ไงต้องไปเอาเงินอนาคตมากู้อีกหรือกู้ไม่ได้ก็ต้องไปกู้นี้นอกระบบมันก็จะพันอิลุงตุงนันกันไปแบบนี้นะคะแต่นี่คือตัวเลขที่มีการสำรวจและเป็นข้อมูลที่สำรวจมาแล้วเป็นแบบนี้จริงๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเรามาดูข้อมูลกันต่อนะคะจากการลงไปสำรวจนะคะก็มีการสอบถามเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะว่าในส่วนของภาระนิน S <S> <S เขามีการสำรวจตัวเลขออกมานะภาระหนี้สินต่อคนนะคะเฉลี่ยอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นบาทค่ะโอ้โหนี่คือค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อนะครับว่าหลายคนอาจจะมีหนี้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับ <ขา S 3> ทีนี้ไปดูกันหน่อยนะครับว่าเขาเป็นหนี้อะไรกันบ้างาแจกแจงรายละเอียดกันมาเลยนะครับสาหรับหนี้อันดับแรกเลยบัตรเครดิตอันนี้คลาสสิกมากมากนะครับหลายคนก็บอกว่ามันก็หมุนเงินแทบจะไม่ทันเลยเนี่ยมันก็ต้องไปรูดปื้ดรูดปื้ดกันนะครับสัดส่วนที่มากถึง29.6%ซ นี่นหนึ่งในสาเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ที่ไม่น้อยกันเลยนะคะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ29.1%นะคะเป็นสินเชื่อรถยนต์ ตอนเศรษฐกิจดีๆไงมันไหวไงมันผ่อนได้ไงมันก็ผ่อนไงใครจะรู้ว่าผ่อนมาระหว่างทางยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางมาเจอโควิดสิแบบนี้ก็เลยเจอนี่สินเชื่อรถยนต์ก็รอไป29.1%นระคะพอหมุนเงินไม่ทันเนี่ยน,นะครับเราก็ไปกู้สินเชื่อส่วนบุคคลเข้าไปอีกโอ้โหอัตราดอกเบี้ยน,นี้สูงนะครับแล้วก็คนที่เป็นนี่ตรงนี้สูงถึง13.6เปลยทีเดียวครับในขณะเดียวกันจํานวนไม่น้อยนะคะพอเริ่มทางานก็อยากมีบ้านนะคะอยากปักหลักสร้างฐานให้กับตัวเองนะคะ ก็มีเรื่องของสินเชื่อบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะตรงนี้ถือว่ามีสัดส,ส่วนไม่น้อยนะคะ10.5%ค่ะสินเชื่อทําธุรกิจเองก็ไม่ธรรมดานะครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณ10.2%ถ้าเป็นในช่วงเวลาปกติเรากู้นะครับแล้วก็ไปหมุนเงินในเรื่องของสภาพคล่องในการทําธุรกิจก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเจอวิกฤตโควิด19แล้วปรับตัวไม่ทันไอ้ตัวที่กู้มาเนี่ยโอ้โหดอกเบี้ยไปเท่าไหร่แล้วใช่ เยอะมากในขณะเดียวกันนะคะเจอทั้งหนี้บัตรเครดิตนะคะเจอทั้งสินเชื่อทําธุรกิจแล้วรายได้มันก็ไม่ได้ตามเป้านะคะแล้วภาระค่าใช้จ่ายมันก็เยอะแยะมากไปนี่เลยเกิดขึ้นค่ะสินเชื่อนอกระบบนะคะตอนนี้อยู่ที่สัดส่วน2.5แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่ไม่เปิดเผยมากกว่านี้หรือเปล่านะคะแต่ตรงนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะ2.5ค่ะในขณะที่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะครับทั้งหมด300คนเนี่ยจำนวนทั้งหมด3ใน4เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขากังวลนะกังวลต่อความสามารถในการชําระหนี้ในอนาคตของเขา ถามว่าเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารายได้ตอนนี้ไม่รู้แล้วนะว่าไอ้ที่เราได้เป็นประจาทุกๆเดือนเนี่ยเดือนหน้าจะได้หรือเปล่ามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นและสัดส่วนที่ไม่แน่ใจเนี่ยมากถึง45.3เลยทีเดียวครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันที่คนเขารับรู้แล้วก็รู้สึกได้นะคะเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้กลุ่มที่มีความรู้สึกแบบนี้ไม่น้อยนะคะอยู่ที่41.4ค่ะ ส่วนภาระผ่อนนะฮะก็หลังจากที่มีมาตรการออกมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับแล้วก็พอไปดูสระตะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขมันก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สรุปเลยแล้วกันนะครับหลายคนเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะครับว่าจะสามารถจ่ายตังค์แล้วก็ไปคืนเงินกู้ได้หรือเปล่าและนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่อธิบายนะครับว่าทําไมทางฝั่งของสถาบันการเงินเขาก็ไม่มั่นใจไงเพราะเขาก็เห็นตัวเลขเห,เหมือนกันไอเรานี่ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปต่อไว แตาบัญการเงินเ,เขาบอกบอกว่าเขาก็ไม่รู้เขาจะได้ตังคือหรือเปล่าก็ต,ต,ต,ตุ้มตุ้มตกัทั้งสองฝ่ายนะใช่ครับแต่จริงเราก็อยากจะจ่ายน่ะคะ่ะจริงก็ต้องบอกเลยนะคะมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ตอบแบบสอบถามก็น่าเห็นใจนะเพราะอะไรที่ไปเกิดภาวะแบบที่คุณอิฐเล่าเพราะอะไรก็มันมีปัญหาไงไรายได้ลดลงจากปีก่อนนะคะโดยเฉพาะมากที่สุดนะคะเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทต,ต้องบอกเลยกลุ่มพนักงานบริษัทเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะจากโควิด -19 เเมื่อปีที่แล้วนะคะเนื่องจากอะไรคะโบนัสไม่ได้ ต้องบอกเลยปีที่แล้วนะคะบริษัทไหนที่ทํากําไรได้โบนัสเนี่ยถือว่าโชคดีมากแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกเลยไม่ได้โบนัสไม่ใช่ไม่แค่ไม่ได้โบนัสนะเงินเดือนที่ถูกตัดไปจนถึงแบบน,นี้ยังไม่ได้คืนมาเท่าเดิมเลยค่ะ นี่คือสิ่งที่ทําให้รายได้ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆลดลงไปมีคนที่รู้สึกแบบนี้สูงถึง52%ค่ะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าชั่วโมงในการทํางานเนี่ยลดลงไปนะจากเดิมที่เคยทําแล้วก็ได้โอทงโอทีต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะเขาต้องมีการจัดเวลาด้วยนะครับให้เข้างานเท่านั้นเท่านี้ลดคนยังไม่พอให้มันเลื่อมๆกันนะเพื่อที่จะทําให้ในแง่ของการทําธุรกิจของเขาเนี่ยยังเดินหน้าต่อไปได้ในมุมของเจ้านายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของลูกทีมเนี่ยครับเขาบอกว่าอ้าวถ้าลดจํานวนในการทํางานออยยย่าางงนน้้้้ัก็ไไดดรลสิ มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ในขณะเดียวกันก,กลุ่มที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยผมว่าได้รับผลกระทบแล้วแต่กลุ่มที่หนักใจมากกว่าคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและกลุ่มที่เป็นฟรีแลนซ์เพราะรายได้ปกติมันก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปซ้ําดาบ2เข้าไปอีกโอ้โหนี่จะเป็นยังไงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะต้องติดตามสถานการณ์บ้านเราอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะถ้าสถานการณ์โควิดมันดีขึารงคัภฐ แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะที่ภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกลับมาดูแลอย่างจริงจังก็คือหนี้ครัวเรือนต้องมาดูเลยนะคะต้องไม่กระพริบทีเดียวเพราะว่ามันมีโอกาสสูงนะคะว่านี่ครัวเรือนในปีนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแล้วปัญหาใหญ่หลักๆเลยนะคะตามมากันแบบเป็นแพ็กเกจเลยก็ว่าได้นะคะคนไทยเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะมีหนี้ต่อครัวเรือนสูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าไปถึงจุดหนึ่ง ่อนชำระไม่ไหวจ่ายหนี้ไม่ไหวณนะในที่สุดจะกลายเป็น NPL หรือที่เรียกว่านี่เสียนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนต้องไปดูตัวเลขย้อนหลังนะจริงแล้วเราเป็นหนี้กันมาเยอะมากๆตั้งแต่ปี2559ที่เคยมีการสำรวจมาหนี้ครัวเรือนตอนนั้นเนี่ยนะครับสูงถึง11.58ล้านล้านบาทนะแล้วสัสดส่วนตอนนั้นเนี่ยนะครับ79.4%ต่อ GDP ผมจาได้เลยครับทุกๆปีมันก็จะมีตัวเลขเสศรษิิที่ประกาศออกมานะแล้วก็จะบอกเลยว่าโอ้ทุบเสรติเท่านั้นเท่านี้นในรอบ5ปีในรอบ10ปีต่างๆคือนี่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฮะ ถ้าไปดูนะจาก59มา60นะ60ก็เพิ่มขึ้นอย่างที่คุณอีกบอกจริงๆนะคะในปี2560นะคะมูลนี้ก็เพิ่มขึ้นมาถึง12ล้านล้านบาททีเดียวนะคะถ้าเป็นสัดส,ส่วนต่อ GDP ถ้าดูตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันนะ78.1%ค่ะครับเพราะว่าตอนช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ยังเงฟื่องฟูอยู่นะครับใ,<ช>ในปี2561จะเห็นว่าตัวมูลนี้ขยบขึ้นมาแล้วนะครับกลายเป็น12.82ล้านล้านบาทและสัดส,ส่วนต่อ GDP ก็เริ่มขยบขึ้นมาเล็กน้อยครับ78.4%ครับ ส่วนปี2,562จํากันได้ใช่ไหมคะตอนนั้นยังไม่เกิดโควิด -19 แน่นอนนะคะก่อนปีที่จะเกิดโควิด -19 นะคะในส่วนของมูนี่นะคะตอนนั้นก็ขยับขึ้นมาอีกนะคะ13.48ล้านล้านบาททีเดียวแต่ถ้าเป็นสัดส่วนต่อ GDP นะคะก็อยู่ที่ 79.9%ค่ะส่วนไตรมาสที่3ปีที่แล้วนะครับก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19กันไปเพราะฉะนั้นตัวเลข GDP มันก็หดลงไปด้วยกลายเป็น2เด้งนะครับในขณะที่มูลนี่เองก็เพิ่มสูงขึ้นคือ13.79%ขออภัยครับ13.79ล้านล้านบาทแต่พอตัวเลข GDP ตัวที่เป็นส่วนนี่นะครับมันหายไปมันติดลบลงไปเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตัวข้างบนเนี่ย ตัวเลขเศษเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นแต่ตัวส่วนลดลงเพราะฉะนั้นมันสะท้อนไปที่สัดส,ส่วนของตัวเลข GDP นะครับอยู่ที่86.6ใช่ค่ะส่วนปี2564นะคะเรายังไม่รู้นะคะมูลนี่เท่าไหร่นะคะแต่คาดกันไว้เบื้องต้นนะคะว่าสัดส,ส่วนต่อ GDP เนี่ยน่าจะขึ้นไปถึง91ค่ะ เป็นไปได้เหมือนกันก็ต้องรอติดตามกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมันยังคงหดตัวลงไปอีกนะครับต่อให้ภาระหนี้สินม,มันไม่ได้เพิ่มมากมายนักเพราะสถาบันการเงินเขาอาจจะไม่ได้มีการปล่อยเพิ่มเติมมากมายนะครับแต่ดูเลข GDP นี่สิมันหดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขสัดส่วนมันก็มีโอากาสที่จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าท่านี่ต่อครัวเรือนที่เหมาะสมนะคะก็จะมีส่วนนะคะในการขยับขยายตัวเศรษฐกิจได้แต่ถ้าสูงเกินไปแน่นอนนะคะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการชําระหนี้ แล้วที่ผ่านมาทราบหรือไม่คะสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งเราอะไรที่เป็นแรงรึงดูให้เกิดการก่อนหนี้สารพัดแคมเปญสารพัดโปรโมชั่นผ่อนยาวๆผ่อนศูนย์เปอร์เซนต์หรือว่าเอาไปใช้ก่อนผ่อนที่หลังนี่คือสิ่งต่างๆนะคะที่เป็นมูลเหตุทําให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตอนยังไม่เกิดโควิด -19 เนี่ยคะมีการก่อนหนี้อย่างมากมายทีเดียวคะ่ะ นี่คือต้นเหตุที่ทําให้เกิดหนี้ครัวเรือนแทบทุกครัวเรือนคะ่ะใช่ครับไอ้พวกผ่อนนานๆ5ปี7ปีต่างๆต่อเดือนมมนไม่เท่าไรหรอกนะครับแต่รวมๆแล้วมันก็เยอะนะฮะ,ะทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับตามที่สําน,นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาก็เลยมีการเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเบื้องต้นครับก็จะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยกรณีที่ผิดสัญญาเงินกู้และกรณีที่ผิดนัดชาําระหนี้จากเดิม7.5%เ ต่อปีนะอันนี้คือต่อปีนะครับจะลดลงมาเหลือ5%ต่อปีเพื่อเป็นการช่วยบรรเทานะฮะเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่งั้นมันไปต่อไม่ไหวจริงๆและตัวเลข MPL มันจะเพิ่มสูงมากขึ้นครับใช่ค่ะที่สําคัญนะคะแนวทางดังกล่าวนะคะตอนนี้นะคะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะหรืออีกขั้นตอนหนึ่งก็คือนําเสนอในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในระดับต่อไปและหลังจากนั้นก็คงจะมีการประกาศใช้กันไปนะคะส่วนการปรับปรุงนะคะหลักคิดต่างๆและแนวปฏิบัติของระบบการเงินของเรานะคะมันก็สรุปออกมาได้เป็น3หลักปฏิบัติใหญ หลักปฏิบัติแรกนะคะการคำนวณกรณีผิดสัญญาเงินกู้และกรณีผิดนัดชำระหนี้นะคะเขากำหนดไว้เลยนะคะหลักเกณฑ์ใหม่อันนี้ให้คิดเฉพาะงวดที่ผิดนัดจริงไม่ให้รวมงวดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงผิดนัดแค่ไหนคิดดอกแค่นั้นค่ะไม่ต้องไปรวมในอนาคตโอ้โหไม่งั้นมันก็บานสิคะหมายถึงดอกเบีย้ยที่บวกๆเข้ามาค่ะใช่ครับคือเมื่อก่อนก็ใช้วิธีคิดแบบนั้นหลายคนก็เลยจ่ายไม่ไหวนั่นเองนะครับทีนี้ส่วนที่2ครับก็ให้คิดนะฮะโดยมีการกําหนดอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชําระ สามารถบวกได้นะครับแต่ว่าบวกได้จากอัตราดอกเบีย้ยตามสัญญาไม่เกิน3% <c oughs> ก่อนหน้านี้เพดานสูงสุดเท่าไหร่ทางด้านของคนที่เกี่ยวข้องที่เขาให้เรากู้เนี่ยจัดเต็มเลยนะฮะ <c oughs> บอกว่า15%ก็จัดเต็มบวกเข้าไป15%อะไรว่ากันไปนะแล้วใครมันจะไปจ่ายไหวอะ่ะ นั้นเขาเลยช่วยนะครับบอกว่าเพาดานคุณบวกได้แต่คุณได้ไม่เกิน3%ใช่แคปไว้อ,อย่างน้อยก็ช่วยลดภาระพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็สําคัญนะคะมีการกําหนดลําดับการตัดชําระหนี้นะคะอันนี้ถือว่าช่วยมากๆทีเดียวนะคะทําให้เรามีโอกาสตัดเงินอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะคะไม่ใช่มาตัดจนหมดนะคะจมได้เหลือในการประทังชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะเป็นสาวแนสามแนวทางนะคะที่เป็นการช่วยเหลือนะคะแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนที่มีการผิดล,ลัทธิณะหนี้ที่สําคัญไม่ได้อยากผิดนัดหรอก แต่รายได้มันไม่ม,มาจะให้ทำยังไงครับซึ่งเรื่องนี้นะคะทานแบงค์ชาตินะคะหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเองเขาก็มีข้อมูลตัวเลขเหมือนกันเขาก็มีการรายงานด้วยนะคะว่าในช่วงไตรามาสท,ที่4ของปี2562นะคะเขามีสัสดส่วนนะคะสัสดส่วนนี่นี่เสียตอนนั้นนะคะอยู่ที่2.98%ของยอดหนี่สินเชื่อคงค้างแต่พอมาไตรามาส4ของปี2563ดูสิคะสัสดส่วนนี่เสียนะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่3.11%ของยอดหนี่นะคะยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดค่ะ ครับแล้วก็ KKP r e s e a r c h ก็เลยประเมินนะครับปีนี้หนี้เสียทั้งหมดอาจจะเพิ่มขึ้นจากการสิ้นสุดบางมาตรการที่ช่วยเหลือลูกหนี้ก่อนหน้านี้ของแบงค์ชาติครับขอบคุณที่ติดตามท NN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN l i v e หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ต้วิดีโอนี้